โทรทัศน์โดยภายใต้การชักจูงของพลเอกท่านหนึ่งในอดีตโดยที่ไม่ฟังอิระค่ายรมถ้าจำไม่ผิดลูกเป็นพลเอกเชษฐาฐานจาโรท่านก็ทราบแล้วนะครับที่ท่านจำถูกแล้วนะครับครับและท่านพลเอกเชษฐาท่านก็บอกว่าท่านรับผิดชอบเองครับท่านคงหวังดีนะครับว่าอยากจะให้มันเหตุการณ์มันยุติลงไปครับแต่ผีผามมากไปหน่อยผมก็ตกใจมากวันนั้นที่ดูผมก็อัดข้อมูลไว้ในเครื่องเหมือนกันก็ถามเพื่อนที่สภาความมั่นคงว่ารับเรื่องนี้หรือเปล่าปรากฏเพื่อนไม่รู้เรื่องที่ทำงานเรื่องในด้านนี้โดยตรงบอกไม่ทราบเรื่องทางกองทัพบกก็ได้ข่าวพลเอกอนุพงศ์ก็โกรธแต่ว่าคงทำอะไรไม่ได้เพราะนายเก่าทหารก็มีจุดอ่อนตรงนี้อย่างหนึ่งก็คือรูปหน้าปาดจมูกคือถ้าผมเป็นผู้มีอำนาจผมสั่งปลดผู้จัดการผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ไปแล้วที่ทำเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้โดยที่ขาดการไตร่ตรองมันก็ทำให้ประเทศชาติเสียกิติภูมิแล้วก็กองทัพไทยเนี่ยถูกเยอะแยะไปทั่วโลกทีเดียวนั่นคือสิ่งที่สุดว่าท่านคุยผิดคนไอ้พวกนั้นพวกแขกเล่นกลเท่านั้นเองพวกปาหี่เท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็เป็นโทษต่อประเทศด้วยปัจจุบันก็เช่นกันไม่ว่าท่านจะไปคุยกับกลุ่มใดแน่ใจว่ากลุ่มนั้นถูกต้องแล้วถึงแม้กลุ่มนั้นมันกลุ่มที่ถูกไอ้กลุ่มอื่นล่ะเช่นยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ผมฟังท่านชวนไปพูดที่สัตที่จุฬาที่อาคารสัตสินนะครับท่านพูดเรื่องนี้ผมฟังยิงกับหูผมก็เลยนำมาท่านให้ท่านผู้ชมได้รับทราบได้ว่าท่านคิดว่ามันเป็นการกระทำของกลุ่ม RKK ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีกลุ่มอื่นอีกเยอะแยะผู้รู้เก่าผู้รู้ใหม่อย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาในภาคใต้ไม่ผมไม่เชื่อว่าการเจรจาผู้ร้ายจะได้ประโยชน์มากับมันเสียกิติภูมิอันดับต่อไปที่อยากจะให้รับทราบก็คือมันมีศัพท์ตัวหนึ่งทางด้านความคงที่ว่า vital interest ก็คือผลประโยชน์แห่งชาติที่มิอาจยอมได้เช่นอะไรเช่นอำนาจอธิปไตยเช่นการมีบุรณภาพแห่งดินแดนเช่นสถาบันกษัตริย์อันนี้เป็นผลประโยชน์ที่มิอาจยอมได้มิอาจออมชอมได้ผู้ร้ายก็เช่นกันเคยมีอาจารย์ที่จุฬาผมไปบรรยายที่นั่นเรื่องนี้นะครับประมาณสัก2ปีแล้วผมก็แสดงความคิดเห็นแบบนี้ซึ่งท่านก็คงมองว่าก้าวร้าวซึ่งจริงๆผมก็คงเป็นอย่างนั้นมาครับท่านก็บอกว่าทำไมเราไม่พบกันครึ่งทางครับผมไม่เข้าใจความหมายพบกันครึ่งทางหมายถึงว่าผู้ร้ายมันจะฆ่า20คนแล้วต่อรองมันฆ่า20คนได้ไหมนั่นคือพบกันครึ่งทางหรือเปล่าและครึ่งทางนะ20คนที่จะให้มันฆ่าเอาอาจารย์นั่นไปด้วยดีไหมไม่ได้ใช่ไหมฮะมันจะฆ่า20คนเรายอมให้มันฆ่าไม่ได้แม้แต่คนเดียวมันต้องการ3จังหวัดเราห้ามมันไม่ได้แม้แต่1ตารางเมตรนี่ก็คือผลประโยชน์ที่มิอาจยอมได้ท่านบางเรื่องพบกันครึ่งทางได้บางเรื่องพบกันครึ่งทางไม่ได้ถ้าท่านผู้ชมได้อย่างนี้ก็คงจะเข้าใจว่าผมไม่เห็นด้วยเลยเรื่องการอะไรกับเจ้าทักษิณชินวัตรที่กำลังหนีคุกอยู่ในปัจจุบันนี้อันนี้เป็นเหตุผลเช่นเดียวกับเรื่องภาคใต้ คือมันก่อกวนมากนักมันเก่งเรื่องทำลายขอความวุ่นวายก็ให้มันไม่ต้องติดคุกได้ไหมมันเป็นเรื่องไปยอมไม่ได้เพราะมันทำลายนิติรัฐถ้านิติรัฐถูกทำลายประเทศอยู่ไม่ได้ครับประเทศเราจะล่มสลายแสดงว่าเหตุแห่งการแบ่งแยกดินแดนมีอยู่แต่อาจจะไม่ใช่เงื่อนไขในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับว่าที่มีการระเบิดมา3จังหวัดแล้วก็มีการเตือนว่าจะมาระเบิดในกรุงเทพด้วยเนี่ยแสดงว่ากลุ่มนี้โดยเนื้อหาสาระก็ยังไม่ใช่เป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเดิมที่มีวัฒนธรรมเดิมมาคงจะกลายพันธุ์นะครับอีกประการหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการประมาณของผมเองครับผมศึกษาหน่วยงานหนึ่งที่ว่า Counter Terrorism Intelligence Center ชื่อย่อ CTIC CTIC มันเป็นหน่วยงานหนึ่งของ CIA ไอ้หน่วยงานนี้เข้ามาวุ่นวายในประเทศไทยตั้งแต่ปี2544ครับโดยภายใต้การยอมรับการแลกเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ของรัฐบาลยุคนั้นครับปัจจุบันนี้ก็เชื่อว่ายังมีการดำเนินงานอยู่แล้วพอปี47เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนเนี่ยผมกลับไปค้นข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานนี้คืออเมริกาถึงแม้มันจะยังไงก็ตามเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาของงบประมาณจะต้องเสนอต่อสภาและสภาต้องประกาศให้ประชาชนทราบงั้นผมดูงบประมาณของหน่วยงานนี้ CITIC นี่มีอยู่ทั้งในอินโดนีเซียและในฟิลิปปินส์นะครับชื่อหน่วยงาน CITIC CTIC CTIC เป็นคำย่อนะมันเป็นหน่วยงานย่อยของ CIA คือ CIA กับ FBI มันแบ่งกันก็คือการปฏิบัติงานนอกประเทศ CIA ในประเทศใช้ FBI เหมือนกับอังกฤษนอกประเทศใช้ MI6 ในประเทศใช้ MI5 นะครับงบประมาณของ CITIC เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 200%
ในปี2547อันนี้ก็น่าสนใจว่าเหตุการณ์เมืองไทยมันรุนแรงขึ้นในปี47เนี่ยทำให้เขาต้องเพิ่มงบเพื่อรวบรวมข่าวสารมากขึ้นอันนี้หรือว่ามันเอาเงินนี้มาช่วยผู้ร้ายแต่มันก็ได้ทั้งสองทางนะครับไม่ได้กล่าวว่าเขาอยู่เบื้องหลังหรือไม่ใช่แต่ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารประการหนึ่งที่เราดูอเมริกาเนี่ยชอบใช้ข้ออ้างเรื่องก่อการร้ายเข้าไปแทรกแซงในประเทศอื่นๆง่ายๆเลยปากีแก้ไขอัฟกานิสถานเห็นไหมครับครับซัดทีเดียวเกิดเหตุการณ์91อยู่ๆจอร์ดบูธบอกบุกอัฟกานิสถานเพราะว่าเป็นที่มั่นของอัลกออีดายึดประเทศเข้าไปเลยนะยึดดื้อทำไมต้องไปยึดอัฟกานิสถานถ้าดูประวัติศาสตร์จะเห็นได้ชัดใครยึดอัฟกานิสถานได้คนนั้นยึดโลกได้ครับทำไมครับไม่ว่าจะเป็นมหาราชยุคไหนก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์มหาราชฮันนิบาลเจงกิสข่านกุบไลข่านต้องยึดพื้นที่นี้มันเป็นไปตามพฤติภูมิรัฐศาสตร์ครับเขาบอกว่าผู้ใดยึดครองริมแลนด์ไอริมแลนด์คือดินแดนริมทะเลคนนั้นก็ยึดครองอินเนอร์แลนด์ดินแดนในแผ่นดินได้คือไอเมื่อก่อนนี้ถึงปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันไอ้ทะเลเนี่ยมันใครยึดทะเลได้คนนั้นคุมโลกได้ครับเพราะว่าถึงแม้จะก้าวหน้าก็ตามการขนส่งทางเรือเนี่ยสำคัญที่สุดนั้นเมื่อยึดครองใครยึดครองดิมแลนด์ได้ยึดครองข้างในได้ใครยึดครองใจกลางโลกได้ก็ยึดครองเกาะโลกนี่เกาะโลกคืออะไรในสมัยเมื่อประมาณ150ปีก่อนยุคของเซอร์ยุคของมาฮานเป็นในพลเรือของอเมริกาก็ปีอิทธิพลมากต่อความคิดของอเมริกาเนี่ยทำให้อเมริกาเนี่ยมีพื้นที่ควบคุมทะเลทั่วโลกเลยนี่ทำไมดินแดนอัฟกานิสถานที่เรียกว่าเอเชียไมเนอร์ถึงสำคัญท่านจะเห็นว่าอัฟกานิสถานเป็นจุดต่อระหว่างเอเชียกับยุโรปจากอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานขึ้นไปถึงตะวันออกกลางขึ้นไปเหนือไปก็ไปยุโรปหมดเจงกิสข่านเข้าไปตีออสเตรียฮังการีโปแลนด์ขึ้นไปถึงรัสเซียตะลุยไปถึงฟินแลนด์ท่านคิดดูนะจากฝั่งตะวันออกสุดเนี่ยขึ้นไปถึงตะวันตกเหนือสุดไปถึงฟินแลนด์ได้ก็ผ่านช่องแคบอัฟกานิสถานแต่อัฟกานิสถานเป็นดินแดนที่ไม่เคยมีใครยึดครองได้นานเพราะว่าทั้งภูมิเทศทุรกันดารและคนอัฟกานิสถานเป็นคนใจสู้สู้ตลอดเวลานั่นคือเหตุผลที่สหภาพโซเวียตเข้าไปลุกรานอัฟกานิสถานในช่วงเมื่อประมาณ20ปีก่อนเลยอเมริกาก็ช่วยบินลาเดนอัลกออิดะนี่แหละเกิดขึ้นจากการช่วยเหลือของอเมริกาทั้งเงินทั้งอาวุธทั้งเทคโนโลยีให้ต่อสู้กับสหภาพโซเวียตโดยตั้งชื่อว่ากลุ่มตาลิบันดังนั้นบินลาเดนจึงคุ้นเคยกับวิธีคิดกับการใช้กลยุทธ์การใช้อาวุธอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของอเมริกาดีเขาจึงหลบหนีมาได้เป็น10ปีเพราะเหตุนี้อเมริกาเข้าไปยึดของอัฟกานิสถานมีข้อดีอยู่หลายประการของประเทศเขาคือสามารถควบคุมได้ทั้งเอเชียและยุโรปในขณะที่มองแคบลงมาหน่อยก็คือการมีอำนาจเหนือตะวันออกกลางเขามีฐานที่มั่นเข้มแข็งอยู่แล้วในซาอุดีอาระเบียในกาตาร์แล้วก็ประเทศเล็กๆและถ้าเขายึดอัฟกานิสถานได้เนี่ยเขาจะมีอิทธิพลสูงในแนวกลางเหตุผล5ประการที่เราวิเคราะห์กันก็คือประการแรกเพื่อเข้าไปต่อต้านการท้าทายอิหร่านกำลังเย้ยอยู่อิหร่านไม่กลัวเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นจักรวรรดิเก่าแก่มา 4,000 ปีสมัยที่อเมริกายังตับกระต่ายกินเนี่ยคนอิหร่านมีบ้านมีเมืองแล้วมีอารยธรรมเก่าแก่แล้วคนอเมริกันเนี่ยเป็นประเภทป่าเถื่อนงั้นเขามีอารยธรรมเก่าแก่เขาก็ไม่กลัวแล้วก็คนในตอนกลางก็เกลียดอเมริกามากอย่างที่เรียนเพราะว่าเป็นคนหนุนหลังอิสราเอลอันดับแรกถ้าเขามีพื้นที่ที่มีชัยภูมิที่ดีเขาสามารถจะกดดันอำนาจท้าทายได้สองเขามีอิทธิพลในดินแดนที่มีน้ำมันมหาศาลคนอเมริกันหิวน้ำมันหิวพลังงานเขามีน้ำมันมากในโลกเนี่ยเป็นประเทศต้นๆแต่เขาไม่ใช้ครับเขาไปใช้ของซาอุก่อนใช้ของแม้แต่รัสเซียก็ซื้อแต่ของตัวเองเก็บไว้ครับคนอื่นหมดเมื่อไหร่ฉันจะดูของฉันเองฉันไม่ให้แกนี่คือนโยบายของเขาในอลาสก้าเขามีน้ำมันมากมายนะฮะแต่เขาขุดมาแค่ดิบด้อยในเท็กซัสก็มีเขาโปรเทคส่วนใหญ่ไว้สามก็คือเพื่อมีอำนาจทางเศรษฐกิจเมื่อคุมแหล่งทรัพยากรน้ำมันได้คุมจุดยุทธศาสตร์ของโลกได้ฐานะเศรษฐกิจเขาก็จะดี4ก็คือเพื่ออิทธิพลทางด้านการทหารในพื้นที่นั้นสุดท้ายข้อ5ก็คือเรื่องอุตสาหกรรมอาวุธประเทศที่มีรายได้จากอาวุธเนี่ยไม่อยากให้ยุติการสู้รบหรอกครับยิ่งรบกันเมื่อไหร่ยิ่งดีเธอได้มาซื้ออาวุธชั้นอเมริกันเนี่ยจนกรอบกระเป๋าฉีกอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นหนี้ติดลบถึง2ล้านล้านดอลลาร์
เมื่อปลายปีก่อนเดือนธันวาคม54เขาตัดงบประมาณกระทรวงกลาโหมไป 34% กองทัพถูกตัดไป 34% แทบจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีสตังค์อุตสาหกรรมอาวุธเนี่ยมันทำรายได้สูงมากและอาวุธอเมริกันเนี่ยเป็นอาวุธที่ได้รับการนิยมมาก มี2เจ้าถ้าหากเป็นปืนเล็กก็ต้อง AK-47 นี่เป็นเจ้าโลกครับเพราะว่าเป็นอาวุธดีในแง่ที่ว่าคนใช้ไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยครับแข็งแรงทนทานราคาถูกเทคโนโลยีต่ำเมื่อเทคโนโลยีต่ำมันก็ไม่เสียเพราะมันใช้ระบบที่ตอนสามัญมากถอดได้ครับถอดได้ประกอบได้มีกระสุนนัดเดียวสามารถจะแยงเข้าไปแล้วถอดได้หมดไม่ต้องใช้ไขควงครับคนที่ฝึกแค่ 2-3 ชั่วโมงใช้ได้ดีตรงข้าม M16 M16 เป็นอาวุธเทคโนโลยีสูงกว่าบอบบางกว่าเอาไปโยนลงไปในน้ำ2อาทิตย์ขึ้นมายิงไม่ได้นะครับถนิมเคราะห์แต่อากาศตรงกันข้ามแต่ว่ามีความแม่นยำสูงน้ำหนักเบาสามารถจะพกกระสุนไปเยอะเพราะกระสุน M16 มันเล็กกว่าฉะนั้นเขาก็เป็นเจ้าเรื่องอาวุธแต่ว่าสู้อาวุธยุโรปรัสเซียไม่ได้แต่ว่าอาวุธไฮเทคเช่นเครื่องบินลบเช่นอาวุธปืนที่มันเทคโนโลยีสูงเนี่ยเขาเป็นเจ้าเพราะเขาผลิตในราคาที่ถูกกว่าอาวุธยุโรปแล้วก็มีสมรรถภาพสูงฉะนั้นถ้าหากเกิดเหตุการณ์ลบเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็ชอบฉะนั้นอุตสาหกรรมอาวุธก็เป็นรายได้หนึ่งแล้วในระหว่างกลางมันก็ตีกันอยู่เรื่อยอิหร่านตีกับอิรัก8ปีเนี่ยอเมริกาหนุนหลังอิรักซัดดัมได้อาวุธจากอเมริกาเยอะแล้วซัดดัมไม่ได้ฟรีก็ต้องเอาน้ำมันตัวเองน้ำมันตัวเองก็ไม่ค่อยมีจะหมดเพราะลบกัน8ปีไม่แทบจะไม่มีอะไรกินก็ต้องเอาคูเวตครับงั้นคูเวตก็เลยนอนใจว่าโอ้อิรักนี่มันแหมมันลูกหนี้ฉันจะไปกล้าอะไรที่ไหนได้ซัดดัมดัดหลังซะซัดเจ้าหนี้ซะ3วันยึดท่าทั้งประเทศเพื่อจะได้ล้างหนี้ด้วยและเอาน้ำมันเธอด้วย2 อย่างเลยนั่นก็คือเหตุผล5ประการถ้าเขาอยู่ในอัฟกานิสถานเนี่ยเขาสามารถควบคุมโลกได้ในระดับสงครามตามแบบเช่นเดียวกันข้ออ้างแบบนี้เขาสามารถจะไปแทรกแซงในฟิลิปปินส์เพราะฟิลิปปินส์เป็นลูกน้องเก่าครับในไทยก็เช่นเดียวกันถึงเรียนท่านตอนต้นชั่วโมงว่าผมยังศรัทธากระทรวงการต่างประเทศในอดีตยุคนี้ผมไม่ทราบแล้วเป็นยังไงแต่ว่าคงไม่ใช่แล้วในอดีตสามารถจะชี้แจงให้ประเทศต่างๆในโลกเนี่ยเข้าใจได้ว่านี่เป็นเรื่องของผู้ร้ายไม่ใช่เรื่องของการแบ่งแยกการท้าฟันระหว่างคนต่างศาสนารัฐบาลคนพุทธไม่เคยเข็นฆ่าคนมุสลิมไม่ใช่ทึ่งทั่วโลกเขาก็เข้าใจดีราชวงศ์หลายประเทศเนี่ยสนิทกับราชวงศ์จักรีดังนั้นเนี่ยปัญหาการแทรกแซงจากต่างชาติเนี่ยก็ไม่มีมากนักดังนั้นเนี่ยเราสามารถควบคุมอยู่ในขอบเขตได้ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมทราบกันนิดนึงนะครับว่าผมเชื่อว่าผู้ร้ายไม่เก่งหรอกครับแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยที่มันวางระเบิดตายไป10กว่าท่านเนี่ยนะผมก็เชื่อมันไม่เก่งแต่ทำไมยังปราบไม่ได้นะแม้มันเก่งจริงถ้ารัฐบาลเก่งปราบไม่ได้สิผมเชื่อว่าปัญหาของเราเนี่ยอยู่ที่วิธีคิดและนโยบายหลายคนที่มีอำนาจเนี่ยไม่อ่านหนังสือไม่ศึกษางานวิจัยใช้ common sense ใช้สามัญสำนึกแล้วก็สั่งเอาทำอย่างนี้ไม่ดีเอาทำอย่างนี้ไม่ดีทำอย่างงู้นสิคือไม่ต้องศึกษาอะไรมากมายแล้วก็สั่งลงไปอาศัยมีอำนาจทุบโต๊ะต้องอย่างนี้ฉันมีอำนาจเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่มีปัญหาใหญ่มากของระบบของเราเราอยู่ในภาวะวิกฤตภาวะผมเชื่อมันเรียกว่าเป็นสงครามก็ได้แต่ดันไม่ประกาศกฎอัยการศึกไม่ประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินเพราะอะไรกลัวนักท่องเที่ยวจะหวาดกลัว มันหวาดกลัวอยู่แล้วครับเขาระเบิดเนี่ยตูมคุมไม่ได้เนี่ยเขากลัวอยู่แล้ว เรามีเครื่องมือที่ดีแต่เราไม่ใช้เพราะเรากลัวเหตุผลขอใช้ศัพท์ว่าบ้าบ้าบอบอครับเช่นเมื่อ2อาทิตย์3อาทิตย์ก่อนพูดกันว่าสถานบินสุวรรณภูมิเนี่ยแม้คนแออัดต้องรอหลายชั่วโมงทำไมไม่ตรวจให้มันเร็วขึ้นถ้าว่าบังคับตม.ให้ตรวจเร็วขึ้นเมื่อเวลามันเร็วขึ้นคุณภาพความละเอียดมันก็ต่ำลงครับมันไม่มีทางไปพร้อมกันได้ถ้าท่านผู้ชมหรือว่าท่านรัฐมนตรีทั้งหลายเดินทางไปนิวเดลีเนี่ยท่านต้องไปอย่างน้อย4ชั่วโมงนะครับ ถ้าอากาศยานนิวเดลีไม่แคร์ว่าท่านจะตกเครื่องบินหรือไม่เขาผ่านการตรวจ2จุดเข้าคิวเข้าไปตกเครื่องบินตกไปถือว่าไม่เกี่ยวกับฉันเธอต้องมาตามเวลาเช่นเดียวกันแต่ไทยทำไม่ได้ไทยเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ก็คงลำบากเรื่องการตรวจก็เลยมานั่งบ่นเราถึงเป็นสวรรค์ของผู้ร้ายเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมากมายมหาศาลเป็นเซฟเฮาส์เป็นสวรรค์ในจังหวัดภูเก็ตถึงขนาดกลุ่มพยัคฆ์ธมินดีแรมมาเปิดโรงงานผลิตอายุโทปกรณ์ที่จังหวัดภูเก็ตมาแล้วผมก็มีภาพมาให้ท่านดูแต่ว่าวันนี้คงจะไม่ทันไม่ได้เตรียมมานะคงเป็นโอกาสหน้าครับซึ่งเข้าใจว่าเนื้อหาตรงนี้เนี่ยคงจะมีค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยคิดว่าในสัปดาห์หน้าอาจจะต้อง
ขออนุญาตเรียนเชิญท่านครับอีกสักช่วงหนึ่งเนื่องจากว่าหลายเรื่องยังอาจจะคุยได้ไม่หมดแล้วก็โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงมาของกลุ่มก่อการร้ายที่มีคำพูดว่าการระเบิดในภาคใต้มีลักษณะคล้ายกับที่เวียดนามกรณีที่ CIA ให้คนเวียดนามไประเบิดร้านกาแฟระเบิดโรงแรมซึ่งมันมีข้อเท็จจริงอะไรอีกหลายตัวที่น่าศึกษาเป็นองค์ความรู้ก็คิดว่าในสัปดาห์หน้าก็จะได้คุยในประเด็นนี้ต่อไปนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกท่านอาจจะได้แสดงความคิดเห็นในช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเมื่อก่อนตอนผมอายุยังไม่มีเลข6นำหน้าผมไม่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหรือนอนหลับยากเรียกว่าเมื่อเวลานอนหัวถึงหมอนนอนกับที่ก็หลับสบายแต่พอเลข6นำหน้าก็มีปัญหาพลิกมาพลิกไปก็ไม่หลับหลังจากได้ทดลองน้ำก้านตองมาถึง4ขวดปรากฏว่าได้ผลจริงๆครับหัวถึงหมอนหลับสบายทุกครั้งเลยนี่คือคำตอบที่น้ำกันตองให้กับผมเรื่องนอนหลับสบายจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายที่ใส่ใจสุขภาพทดลองน้ำกันตองดูครับติดต่อสอบถาม0827771915 0851118445และ0851118513My Coffee Slim ผลิตภัณฑ์ที่อยากให้คุณดูดีสนใจโทรเลย02-939-3373หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.mycoffee.co.th มาดูแลสุขภาพด้วย My Fiber Detox My Fiber Detox อุดมด้วยวิตามินเกลือแร่และอาหารเข้มข้นอาการเตือนได้เวลาดีท็อกของเสียออกจากร่างกายท้องผูกเรื้อรังถ่ายยากถ่ายไม่ออกฤทธิ์สีดวงทวารระบบเผาผลาญไม่ดีทำให้อ้วนง่ายปวดศีรษะบ่อยขี้งุนหงิดเวียนศีรษะอ่อนเพลียง่ายขี้หลงขี้ลืมมีกลิ่นปากปากเปื่อยกินตัวแรงหอบหืดภูมิแพ้เป็นลมพิษง่ายปวดเมื่อยตามร่างกายผิวพรรณหมองคล้ำหยาบกร้านมีสิวเซียนสอบถามเพิ่มเติมโทร02-939-3373 089-155-6741www.mycoffee.co.th สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขอพูดถึงเรื่องการรีไซเคิลช็อคอัพรถยนต์นะครับผมสำหรับสถานการณ์หรือสภาพถนนในบ้านเรารวมทั้งสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับผมมีผลนะทำให้ช็อคอัพในรถยนต์ของทุกท่านที่ตามที่ทำมาตามสเปคของโรงงานเนี่ยนะครับผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นการรีไซเคิลช็อคอัพรถยนต์นี้นะก็คือมีความจำเป็นที่เราจะต้องปรับทำให้เป็นช็อคอัพแก๊สผสมน้ำมันหรือว่าจูลนะฮะในตัวช็อคอัพเหล่านี้นะครับให้เหมาะสมกับถนนสภาพถนนและอากาศของบ้านเรานะครับช็อคอัพที่เรานำมานี่ไม่ใช่ช็อคอัพใหม่เป็นช็อคอัพตัวเดิมที่อยู่ในรถยนต์ที่จะนำมาทำการอัปเกรดขึ้นมาใหม่การรีไซเคิลช็อคอัพนี่นะครับผมมีประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างเช่นการประหยัดค่าใช้จ่ายแต่สิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้รับนี่ก็คือสมรรถนะที่ดีขึ้นกลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกท่านแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการได้นะครับที่023790992กับประเด็นที่มีการก่อวินาศกรรมที่ภาคใต้เชื่อมโยงกับการก่อการร้ายในประเด็นไหนมีการแบ่งแยกดินแดนหรือไม่และพี่น้องรู้สึกอย่างไรกับประเด็นเหล่านี้นะครับท่านสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการได้นะครับที่023790992ทีนี้ประเด็นที่จะมีการช่วงรอสายเนี่ยนะครับประเด็นที่มีการเตือนภัยว่ากทมก็อาจจะเกิดในช่วงเมษาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นประสบการณ์ท่านคิดว่าจะมีไหมครับก็คงจะระบุเวลาไม่ได้แต่ผมเชื่อว่ากทมเนี่ยจะต้องหลบไม่พ้นแล้วครับ
เพราะว่าเราเคยเจอภัยกับการก่อร้ายในกรุงเทพเนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วหลายครั้งแล้วเอาง่ายๆเลยเอาใกล้ๆในสมัยรัฐบาลท่านชวนก็มีการยึดสถานทูตพม่าโดยกลุ่มก๊อตอาร์มี่อันนี้ก็เป็นกลุ่มก่อการร้ายการหนึ่งที่เขาต้องการชัดเจนตามนิยามของการก่อการร้ายนั่นก็คือว่าการใช้กำลังยึดสถานที่และตัวบุคคลเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วทำไมเข้ามายึดสถานทูตพม่าในกรุงเทพก็เพราะว่าเขาต้องการเป็นข่าวในกรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์รวมในเอเชียนะฮะนักข่าวต่างๆนี่ก็อยู่ในนี้แล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วในยุคนั้นเนี่ยเราแก้ปัญหาผิดพลาดเราแก้ปัญหาโดยการยินยอมโดยการออมชอมกับผู้ร้ายผู้ร้ายต้องการอะไรได้หมดเลยซึ่งในวงการนักต่อต้านการก่อร้ายเนี่ยเราเห็นว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศแต่ตอนนั้นเราไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์อีก3เดือนต่อมานะครับเราก็คาดการแล้วว่าถ้ารัฐบาลทำอย่างนั้นเนี่ยกรุงเทพจะต้องเผชิญภัยอย่างนี้รุนแรงมากขึ้นแล้วก็เกิดจริงๆไม่นานเลยในเดือนมกราคมปีถัดไปเนี่ยกลุ่มเดิมมายึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีราชบุรีซึ่งรัฐบาลยุคนั้นรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำผิดก็เปลี่ยนวิธีการแก้ไขจัดการกับเหตุการณ์นั้นใหม่เหตุการณ์ก็ยุติลงหลังจากนั้นกลุ่มนี้ไม่มายุ่งกับประเทศไทยอีกแล้วเพราะเราใช้วิธีการแก้ไขตามตำราคือมันมีการค้นคว้าอยู่แล้วว่าเกิดเหตุการณ์นี้ควรจะทำอะไรแต่ปรากฏว่าไม่ทำเพราะเหตุผลทางการเมืองว่าต้องการไม่อยากให้มันมีเรื่องวุ่นวายอะไรก็เป็นข้อผิดพลาดก็เลยเกิดการผิดพลาดเกิดการครั้งที่2ขึ้นมาก่อนหน้านั้นก็มีการเตรียมการวางระเบิดสถานทูตอิสราเอลในกรุงเทพโดยผู้ร้ายชาวอิหร่าน3คนครับอันนั้นถึงขนาดเตรียมระเบิดขนาด1ตันแล้วปรากฏว่าระเบิดไม่ได้ไม่ใช่เพราะใครเก่งหรือใครไปจับเปล่าครับเพราะรถผู้ร้ายมาชนกับมอเตอร์ไซค์ประเทศไทยนี่แปลกมากนะครับรอดมาได้โดยที่แปลกประหลาดไม่รู้ว่ามันรอดมาได้โดยเหตุผลอะไรไม่ทราบวิชาการไปจับแล้วในอนาคตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านจะอยู่กับเราอีกนานหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเราจะหวังพึ่งอย่างนั้นไม่ได้แล้วท่านผู้ชมอาจจะต้องเตรียมการต่อไปนะครับครับครับสวัสดีครับอ้าวขอเจริญพรคุยเรื่องผืนดานแล้วก็ครับนมัสการครับท่านครับครับคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีชุมข้ามชาตินะครับครับแล้วก็ยังบอกให้มันมีทหารบวกกับ NGO สากลนะครับมาร่วมมือกันครับและเหตุการณ์ที่บอกที่ระเบิดกันกรุงเทพนะครับบอกให้ยังว่ามันมีโอกาสเกิดครับครับกรณีที่เบิดที่หาดใหญ่นะครับอาตมาจะบอกให้เลยว่ามันเป็นอเมริกาอยู่เบื้องหลังครับเพราะโรงแรมรีการ์เด้นเป็นถึงสมาคมเซกาด้วยนะครับในสมาคมทีมครับเจ้าของโรงแรมนะครับเพราะตมาได้ข้อมูลจากมูลนิธิมิตรภาพของเซียนสุดเป็นที่ตมาอ๋อเจ้าของโรงแรมเป็นคนจีนใช่ไหมครับท่านอ๋อเป็นของทางใหญ่เป็นของคนจีนทั้งหมดครับผมจะบอกให้เลยก็ได้ครับแล้วทำไมจะบอกให้คนสิงคโปร์ก็ตายไปหนึ่งครับคนมาเลยตายไปสองครับที่เหลือก็คนไทยตายประมาณถึง5-6คนครับบาดเจ็บรวม400กว่าคนครับข่าวที่สื่อพิมทุกฉบับที่มาตีแผนในกรุงเทพนะครับไม่ให้ข้อมูลความจริงครับบาดเจ็บรวม400กว่าครับแต่ก็อย่างนึงก็คือมันเป็นการที่แบ่งแยกดินแดนโดยทักษิณชินวัตรโดยตรงครับเพราะทักษิณไม่รู้อเมริกานะครับเป็นโรคเอโจสากลครับถามจริงเอโจสากลในเอเชียและประเทศไทยเนี่ยคุณทรัพยากรพันธุ์ทางน้ำมันการแก๊สอ่ะเคยออกมาพูดบ้างไหมไม่เคยออกมาพูดหรอครับรับเงินทั้งหมดแล้วครับแล้วก็ในกรณีที่หม่อมหลวงพาเคลื่อนไหวเรื่องขอบริหารก็โดนอีคอมเมิร์ซอะครับมันก็ร่วมกับเอ็นจีโอเลยครับในความมั่นคงของทหารมันก็ไม่มั่นคงหรอกครับกล้าพูดได้เลยและในขณะเดียวกันตอนนี้ที่จะเบิกการคุณได้ก็บอกแล้วไงกลาของคนนี้ก็อยู่ข้างทักษิณครับมีอาวุธรั่วจากคลองสมุทรให้เราไปเช็คดูสิหลายชุดหลายหน่วยนั่นแหละคืออันตรายเพราะว่าความมั่นคงในประเทศไทยอะมันสูญเสียหมดแล้วครับไอ้คำว่าตลมนอเนี่ยก็ไม่เคยทำเองแท้จริงถ้าทำมันจับได้เลยครับจับได้ไงทำได้ทุกอย่างทำไมไม่ถึงมือจับแล้วก็ในคำหนึ่งที่ว่าอ้าวพี่จิ๋วอ้าวเขาใช้6และ2-3บอกตรงว่าจะบอกให้ทำไมไม่ใช่โครงการของนี่หนูครับเศรษฐกิจพอเพียงครับเข้าใจเข้าถึงครับครับเพราะบัตรเสียหัวถ้าเป็นป่าอยู่แล้วครับไอ้6และ2-3ต้องมันใช่หรอครับใช้ปัญญาให้หลุดของว่าบัตรเสียหัวพงเดียวนะครับพระองค์ท่านเป็นคิงจะเป็นกิงของทั่วโลกนะครับในเครือข่ายราชินีกูลก็ไม่ออกมาพูดอะไรเลยครับนี่คือปัญหาเงียบกันหมดหลายตระกูลตมาเห็นแล้วเจ็บใจเลยบางอย่างว่าขนาดราชวงศ์จักรีมีใครอย่างเงี้ยไม่เคยราชินีกูลอะไรออกมาเคลื่อนไหวครับมีองค์กรเดียวคือองค์กรภาคประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วตมาก็น่าสงสารว่าทำไมความเป็นชาติไทยอยู่ที่ไหน
เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยให้คิดเลยว่าเหตุการณ์ที่ภาคใต้ตัดบทคืออเมริกายุคหลังต้องการแบ่งแยกยินดีได้เพราะว่าเพราะคนไทยไปคบคนจีนอเมริกาไม่ชอบคนจีน นั่นแหละจริงๆฝากเตือนคนจีนเนี่ยที่อยู่ประเทศไทยลุกขึ้นมาเลยครับครับขอการค้าไทยจีนขอนักธุรกิจสมาคมของธุรกิจของการค้าไทยจีนบอกว่าถึงสมาคมเตกาสมาคมจะมาเป็นส่วนของของทุกสมาคมไม่ต้องปอติสันร่วมกับตันยูและหลายองค์กรที่เป็นของคนจีนนะครับออกมาพูดอะไรบ้างครับออกมาเคลื่อนไหวหรือบ้างครับถ้าคุณนั่นออกมาเคลื่อนไหวประเทศชาติจบเหตุนะครับครับเพราะตอนนี้คุณสามัญข้ามชาติเนี่ยมันเยอะมันข้ามชาติใช่ไหมว่ามันเป็นการแทรกแซงโดยองค์กรหนึ่งคือองค์กรที่ตัดสินไปจับร่วมและอาตมาก็เป็นห่วงทุกคนในนักเคลื่อนไหวว่าพวกเราเนี่ยต้องดูให้ละเอียดการเดินทางไปไหนมาไหนอย่าไปคนเดียวครับก็เป็นห่วงถึงประธานถังช่อง13คือคุณชัยวัฒน์ขอร้องได้ไหมให้ใครไปส่งคุณชัยวัฒน์ไปรับไปส่งได้ห้ามนั่งแท็กซี่ครับเพราะตอนนี้มันมีข่าวมาจากกระบวนการทักษิณครับเขาจะส่งคนประกบแล้วก็ฆ่าที่ทันทีนะครับครับเพราะกระบวนการนี้มันมาแล้วครับผมบอกให้เลยก็ได้แล้วการกินอะไรก็แต่หลายๆในหลายที่เราก็ต้องให้ดูเป็นห่วงพวกเราทุกคนนะครับมันไม่ใช่เรื่องของเราเองครับนั่นแหละและแต่มาจะทิ้งท้ายว่าในกรณีที่เกิดน้ำท่วมที่ผ่านมาครับรัฐบาลกับใครก็แต่บอกตรงเลยยังสู้หน้าพระบาทเจ้าหัวไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะพระบาทเจ้าหัวไปอยู่ด้วยพระองค์เองนะครับไปกับสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็มีคนเข้าไปหนึ่งคนครับไปดูพระประเทศกลางในหลวงท่านบอกให้ประเทศจดขอให้ประชาชนได้รับรู้ว่าพระบาทเจ้าหัวขนาดพระองค์ซ่อนท่านทรงป่วยก็ยังเป็นห่วงประชากรชาวไทยถ้าไปดูทุกที่ทั้งรังสิตทั้งเขตฝั่งธนบุรีขอให้จำไว้เลยครับไอ้นักสันติวิธีไอ้นักอะไรต่างๆไม่ทั้งแต่ละวันเขาปกเก้าเลิกครับไอ้การปองดองอ่ะไม่งั้นเนี่ยท่านเท่ากับสมบัติในราชอาณาจักรไทยเนี่ยขออาตมาเลยลงว่าใครที่เรียนแต่จากหลักสูตรเขาปกเก้าให้ไปคืนเถอะป่าประโยชน์ครับครับเพื่อนพอดีนะครับครับนมัสการครับท่านครับครับท่านพระคุณเจ้าท่านบอกว่าปัญหาเริ่มเกิดจากกรณีคุณทักษิณที่ไปใช้กำลังในภาคใต้เนี่ยอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งไหมครับกับสถานการณ์ที่ไม่ยอมจบผ่านไปแล้ว7ปีก็คงจะพูดได้จุดหนึ่งว่าจุดเริ่มต้นก็คือเรื่องการยุบสปท.ที่เราคุยกันแล้วนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบใหม่เขาใช้ผู้ว่าแบบบูรณาการเขาคิดว่าผู้ว่าบูรณาการเนี่ยสามารถจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเหมือนกับแนวความคิดเรื่อง CEO ในบริษัทธุรกิจแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันขัดแย้งกับกฎหมายหลายฉบับผู้ว่าราชการจังหวัดเองจริงๆเนี่ยอำนาจท่านมีไม่มากนะครับเช่นท่านจะสั่งตำรวจผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยเขามีนาย2คนคนที่ใหญ่ที่สุดก็คือผู้จัดการเขาคือผบ.ตช.ด้วยการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็อาจจะขอให้เขาช่วยได้แต่ถ้าหากมันขัดแย้งกับงานหลักของเขาเนี่ยเขาต้องเลือกงานหลักเขาก่อนเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดเนี่ยเขามีนายของเขาทั้งนั้นในส่วนกลางนั่นก็คือว่าทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการเนี่ยมันไม่มีอำนาจจริงๆการที่สองความผิดพลาดของรัฐบาลทักษิณเนี่ยให้ผู้ว่าคุมทหารในอำเภอคุมระดับกองร้อยผู้ว่าคุมระดับกองพันแค่คิดก็ผิดแล้วนั่นก็คือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ทหารไม่เป็นเพราะว่าท่านไม่ได้เรียนมาทางนี้ท่านไม่ได้มีประสบการณ์ท่านไม่รู้ว่ากองกำลังแบบนี้ใช้อะไรยังไงบ้างแม้แต่ทหารด้วยกันเองเนี่ยถ้าหากไม่ได้ผ่านโรงเรียนเสแล้วว่าปฏิบัติงานจริงจะไม่รู้หรอกครับว่าการใช้หน่วยทหารราบการใช้หน่วยรบพิเศษมันต่างกันยังไงก็เป็นทหารเหมือนกันนี่ทำไมจะเหมือนมันไม่ใช่เมื่อเอาอำนาจการสั่งการเคลื่อนไหวของทหารไปอยู่กับพลเรือนเนี่ยท่านใช้ไม่ได้ท่านใช้ไม่เป็นนั่นคือเหตุผลที่นำมาซึ่งความตายของนายวิกโยธิน2ท่านทำไมครูจูหญิงถึงต้องตายมันมีปัญหาเรื่องมันเป็นปัญหาเรื่องการจัดการไม่ใช่ปัญหาว่าผู้ร้ายมันมีมากแล้วเกิดไม่ใช่การจัดการเป็นปัญหายังไงก็คงต้องคุยกันยาวครั้งต่อไปนะครับครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับสวัสดีครับท่านพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคครับคุณได้เลิกครับครับก็ดีใจที่ท่านพลตรีดร.อนุชาติได้มาออกรายการให้ชาวสามสยามไทยได้ฟังนะครับครับไม่ทราบท่านมากี่ครั้งแล้วนี่ผมพลาดโอกาส ผมเพิ่งได้โอกาสจากท่านโอ้นั่นในที่เห็นว่าอาทิตย์หน้าจะเชิญท่านอีกยินดีอย่างมากๆเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลของท่านนะครับมันตรงกับหัวใจแล้วก็
ป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับไม่ทราบว่าไอ้ฟรีทีวีจะออกท่านไปออกบ้างหรือเปล่าจะพูดให้คนได้หูตาสว่างนะครับไอ้พวกรัฐบาลมันได้ฟังบ้างนะครับเพราะคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นะปัญหาที่ท่านพูดนั้นมันเป็นข้อมูลที่ตรงถูกต้องเพราะผมเองก็อยู่ทางจังหวัดภาคใต้นะครับพี่เป็นนายอำเภออยู่สายบุรีปานาเละตูยงน้องจิกนะโอ้โหดังนั้นอยู่มาตลอดเพราะงั้นคนที่จะอยู่ทางใต้สมัยก่อนนะครับมันต้องพูดภาษายาวีได้ชัดเจน รู้ปัญหารู้ท้องที่รู้พื้นที่หมดเป็นตำรวจก็ไปหาปลาหาปูกับพวกอิสลามทางโน้นนะเป็นเพื่อนเป็นพวกกันทั้งหมดไม่ทราบปัญหาเหล่านี้รัฐบาลเหล่านี้ได้คิดถึงหรือเปล่าคุณทวีสอดส่องเนี่ยพูดอิสลามหรือพูดยาวีเป็นหรือเปล่ามาทำที่ให้ไปดูแลนะครับท่านผมคิดว่าที่ท่านให้ข้อมูลอย่างนี้อยากให้ท่านมาออกบ่อยๆนะครับเกี่ยวปัญหาบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางก่อการร้ายทางภาคใต้นะครับเพราะว่าคนจะได้หูตาสว่างนะขอบพระคุณท่านมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็คงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของทุกท่านนะครับที่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนทุกคนอยากให้ผู้ที่ตกผลึกในเรื่องของงานต่างๆที่ทำโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงเนี่ยก็มีท่านที่ได้ช่วยอธิบายเรื่องราวเพื่อให้เข้าใจปัญหาที่ปลายทางว่าต้นทางมันคืออะไรสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับอยากจะโทรมา2เรื่องนะครับครับเรื่องแรกเนี่ยอยากขอบคุณมากครับที่เชิญวิทยากรท่านผมจำชื่อท่านไม่ได้นะครับท่านพลตรีดร. อนุชาติบุญนาคครับครับคือท่านมาให้ความรู้ดีมากนะครับอันนี้ขอบคุณทางรายการที่เชิญท่านมาครับนะครับเรื่องที่สองนะฮะคือผมรู้สึกไม่สบายใจที่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะมีพระไหว้นะครับนะครับคือพระมันเป็นเรื่องของเลยพ้นไปจากโลกอุตระนะครับครับอันนี้เรามันเป็นเรื่องของชาวโลกที่ยังหมกกันอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นไปได้นะครับที่พระฟังอยู่นะครับผมครับได้ยินบ่อยคือกรุณาของขอท่านอยู่ให้ผมมาได้ไหว้นะครับมีสองเรื่องเท่านี้แหละครับครับขอบพระคุณครับครับก็มีความคิดความเห็นหลากหลายครับคือบางทีมีพระคุณเจ้าก็อยากจะมีความคิดเห็นแนะนำก็จะแนะนำเข้ามาแต่ความหลากหลายเรื่องวัฒนธรรมใช่ไหมครับครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ใหญ่อนุชานะครับแล้วก็ท่านได้เลยครับครับผมโทรจากโคราชครับครับเชิญเลยครับครับวันนี้ก็ได้ฟังท่านผู้ใหญ่ท่านก็เล่าเรื่องให้ฟังนะครับผมก็นามสกุลของท่านนี่ก็มาจากยุครัชกาลที่5ใช่ไหมครับท่านครับขออนุญาตนะครับก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ครับบุญนาคไม่ใช่ราชนิกูลนะเป็นราชินิกูลก็คือเกี่ยวข้องกับราชวงศ์จักรีในฐานะที่เป็นคู่เขยกับในหลวงรัชกาลที่1ก่อนที่ท่านจะปรับดาบพิเศษขึ้นมาแต่ว่าเราก็รับราชการมาตั้งแต่สมัยอยุธยาครับปัจจุบันนี้ก็เกือบ400ปีแล้วครับครับผมครับก็ถ้ายังบ้านเมืองยังมีผู้ใหญ่ยังรักบ้านรักเมืองรักแผ่นดินอยู่ยังเป็นปัญญาให้แก่ประเทศชาตินะครับจะช่วยเหลือสวัสดิ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมคิดว่าน่าจะแก้ไขปัญหาได้ครับจริงๆแล้วหลักของประเทศไทยของเราก็มีชาติมีศาสนาก็มีศาสนาคำว่าศาสนานี่หมายถึงศาสนาทุกศาสนาครับมุ่งหวังที่จะให้นะครับเรียกว่าเป็นลัทธิที่ต่างๆเนี่ยเขาทำกติกาขึ้นมาเพื่อจะให้คนอยู่เย็นเป็นสุขนะครับโดยช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกันในความคิดชีวิตมันก็แค่ผมก็ศึกษามาเรื่องของลัทธิความเห็นนี่ก็เรียกว่าศาสนามันก็เหมือนคำก็เป็นคำสอนอยู่แล้วหรอครับแตกต่างแต่ความคิดแต่ชีวิตทุกคนมันก็เกิดมามันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันแล้วก็ต้องอยากจะมีความสุขเช่นเดียวกันนะครับเกิดอยู่มาในแผ่นดินหรือว่าในโลกเนี่ยครับที่จริงแล้วศาสนานี่เป็นเรื่องใหญ่เลยครับถ้าหาว่าคนนี่เกิดมาเชื่อศาสดานะครับแล้วก็ปรารถนาที่จะให้คนนี่มีความสุขนี่มันเป็นหลักสำคัญมากของคำว่าศาสนานี่เป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์เลยครับมันไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานที่จะสื่อสารหรือว่าจะพัฒนาการไม่ได้แต่มนุษย์เนี่ยมีศาสนานี่พัฒนาการได้เข้าใจซึ่งกันและกันได้ครับผมว่าเรื่องของศาสนาเรื่องพระมหากษัตริย์นี่ก็เป็นผู้ปกครองแคว้นที่มีธรรมครับถ้าเกิดถ้ามีธรรมแล้วเนี่ยก็แล้วก็ปกครองได้ง่ายครับครับมีฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เหมือนกับพ่อปกครองลูกอย่างนี้ครับคือเรื่องที่ลูกหลานเข้าฝันกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยตามหลักจริงๆครับ
มันเป็นเรื่องที่ไม่พัฒนามนุษย์โลกไม่พัฒนาท่านบอกว่าอาวุธนั้นอาวุธของอเมริกาดีปืนอากาศดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับดีครับดีดีเขาสร้างมาดีแต่ที่ว่าถ้าทำร้ายมาทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นการที่ไม่จบมันก็จองเวรคือจองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันไม่มีทางที่สิ้นสุดฉะนั้นแล้วถ้ามนุษย์เจริญแล้วเนี่ยมนุษย์ที่เจริญในประเทศนั้นคนส่วนมากถ้ามีประชาธิปไตยนี่คือประชาธิปไตยของผมคือคิดดีพูดดีทำดีนะครับสามอย่างในความคิดของผมนะครับก็จะทำให้คนในชาตินั้นบอกว่าการรบล้างข้าฟันการสร้างอาวุธขึ้นมาไม่ดีแน่นอนไม่ดีแน่นอนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปลุกลานกันอย่างเงี้ยประเทศบ้านเมืองในโลกนี่มันแบ่งกันได้แล้วแต่ว่าถ้าไปลุกลานกันถึงยุคนี้มันก็ทำให้ไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นความที่ไม่ตกลงกันไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ใช้อาวุธกันแล้วก็ทำร้ายกันเสร็จแล้วก็ประชาชนที่ดีๆคนดีๆเขาไม่อยากมีความทุกข์ด้วยการลบล้างข้าฝันคนหรอกครับแต่ทีนี้ว่ามนุษย์เรามันยังพัฒนาไม่ได้ผมคิดอย่างนี้ก็แล้วกันว่ามนุษย์พัฒนาไม่ได้ถ้าเกิดพัฒนาได้มันจะต้องคุยกันรู้เรื่อง คนในประเทศนั้นน่ะต้องคุยกับคนต่างประเทศเนี่ยให้มันมีหลักธรรมกันแล้วก็จะอายุยืนเป็นสุขนะครับหวังว่าผู้ใหญ่นะครับคงจะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้ปัญหาที่มันเกิดมามันมีปัญหาแล้วใช้ปัญญานี่ผมว่ามันแก้ได้หมดแล้วครับท่านครับขอให้ผู้ใหญ่มีสติแล้วก็มีปัญญาเพื่อจะแก้ไขปัญหาให้แก่โลกครับท่านครับสวัสดีนะครับครับก็สำหรับผู้ที่เจรจาได้ในบางสถานการณ์แต่กับบางสถานการณ์ที่ท่านได้มีโอกาสยกให้ฟังก็คือกรณีของก๊อตอาร์มี่เนี่ยบางครั้งการใช้การเจรจามันไม่ตรงกับสถานการณ์ก็ทำให้บานปลายได้เหมือนกันถูกต้องครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพลครับคุณได้เลือกครับครับผมก็เห็นด้วยกับท่านพลนะว่าคนที่มีหน้าที่ไม่ได้อ่านหนังสือครับดูแก้ปัญหาตายหนังสือผมอยู่กรุงเทพนะผมยังดูความคิดเห็นแต่ละคนยังไม่เหมือนกันนะผมยกตัวอย่างหนังสือบางเล่มมาเป็นเพราะการแยกดินแดนไอ้บางเรื่องเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าผลประโยชน์ของเถื่อนอะไรเงี้ยครับบางทีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแค่การได้ผลประโยชน์อย่างเงี้ยครับเอ้ยผมฟังมันยังค่อนข้างจะไหลทางนะใช่ครับไอ้หนังสือที่ท่านว่าไอ้บางเรื่องบางเล่มเขาก็สรุปดีหรือบางท่านก็ออกความเห็นดีนี่ผมก็มีความรู้สึกว่าพี่น้องภาคใต้เนี่ย 3-4 จังหวัดเนี่ยที่มีปัญหาเขาเข้าใจตรงกับทางราชการไหมว่าเราต้องการนำสู่ความสงบสุขเพราะว่าอย่างไปพวกแบ่งดินแดนเนี่ยมันก็ไปคุยสงบสุขคงจะคุยไม่ได้ต้องคุยเรื่องอย่างเงี้ยไอ้พวกข้าราชการที่มีผลประโยชน์อย่างเงี้ยเอาของเถื่อนเลยยกตัวอย่างเนี่ยอย่างนี้มันต้องคุยแบบนึงสถานการณ์ต่างๆผมดูแล้วเหมือนกับเป็นเหมือนกับก่อการร้ายไปเนี่ยมันคลุมไปหมดเลยเนี่ยนี่ผมเห็นด้วยท่านพลนะคือต้องเหมือนกับแยกแยะครับเพราะทุกวันนี้มันก็ยุ่งจริงๆไอ้คนที่มีเงินนอกระบบกับเงินคนที่ทำหน้าที่กินภาษีเงินเดือนจากภาษีประกันประชาชนเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยสองฝ่ายเนี่ยผมดูแล้วมันต้องคุยแยกแยะชัดๆอ่ะเพราะมันบอกว่าไปเกี่ยวด้วยกับก่อการร้ายเงี้ยข้าราชการเนี่ยมันควรจะอย่างทหารก็เหมือนกันอย่างเงี้ยท่านว่าต้องรับรุ่นพี่รุ่นน้องอย่างเงี้ยแต่ตามจริงแล้วถ้ารุ่นพี่สั่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้เราจะทำไงเขารู้ว่าอันนี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยถ้ามองอย่างนี้ก็ต้องไปพึ่งศาลอย่างเดียวทุกวันเนี่ยคณะนักการเมืองผมดูมันก็คอร์รัปชันโคตรโกงกันแบบธรรมดาเงี้ยไม่ได้สนใจไอ้เหตุที่เกิดมาสนใจตอนนี้นักโทษกรรมปองดองอะไรเงี้ยมันแยกแยะมันแยกแยะไม่ถูกอ่ะมันหลายฝ่ายผมก็คิดว่าต้องว่าเอาข้าราชการก่อนเนี่ยดีคนที่กินภาษีได้เงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนเนี่ยและอีกพวกเป็นไงพวกที่ผลประโยชน์ใต้โต๊ะที่ผิดกฎหมายเนี่ยผมก็ต้องแยกสองอย่างแล้วทางใต้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมว่าเกี่ยวกับศาสนาผู้นำทางศาสนาอิสลามทางถ้ามีโอกาสให้ท่านลองฟังท่านแล้วให้ท่านนำหน้าอย่างเงี้ยผมว่าเพราะว่าบางทีมันพังกันโต๊ะอิหมัมหรืออะไรไปเป็นอะไรเงี้ยมันประชาชนสับสนเหมือนกันครับคนเลยอันนี้สับสนเลยเข้ากับโจรไปเลยอย่างเงี้ยมันแยกไม่ออกผมก็อยากจะมีแสดงความคิดเห็นนิดหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับก็เป็นความคิดจากท่านผู้ชมนะครับคิดว่าในช่วงหน้าหรือ
ในวันพุธหน้าก็จะเชิญท่านมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะยังมีหลายเรื่องที่เรายังต้องคุยกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาเหตุของการเกิดการก่อการร้ายใครเป็นผู้ทำใครเป็นผู้สั่งและผลของสถานการณ์ต้องการเกิดอะไรขึ้นและสิ่งหนึ่งที่ท่านได้ให้ข้อคิดเห็นได้น่าสนใจก็คือมูลเหตุของเรื่องการแบ่งแยกดินแดนว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติศาสนามาตุภูมินั้นมีพื้นฐานอยู่จริงแต่สิ่งที่เกิดเรื่องราวมามากมายขนาดนี้วันนี้มันได้เกิดกระบวนการหลายกลุ่มหลายฝ่ายขึ้นมาแล้วอยู่ที่ว่าผู้ที่จะรับผิดชอบคือใครที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาแค่ไหนและวิธีการแก้ปัญหาถูกต้องหรือไม่นี่ก็เป็นประเด็นที่ท่านได้ฝากเอาไว้ในรายการวันนี้นะครับต้องขอบคุณท่านในผลนะครับครับครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการสู้เพื่อบ้านเมืองมาจนถึงเวลานี้นะครับท่านสามารถดูรายการซ้ำได้ในเวลาเที่ยงคืนแล้วก็สามารถติดตามรายการนี้ได้ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะติดตามรายการฝากประเด็นแล้วก็พูดคุยกับผู้ดำเนินรายการและผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้นะครับวันนี้ผมได้เลิกเหมือนอาและทีมงานช่อง13สยามไทยทีวีของคนไทยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับปกป้องอาณาเขตประเทศไทยร่วมกันปฏิเสธอำนาจศาลโลก